วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่29มิถุนายน2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบราคา46บาท55สตางค์ปรับตัวสูงขึ้น15สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ราคา47บาท24สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน44สตางค์น้ำยางสดณโรงงาน43บาท30สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 41บาท47สตางค์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.650 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.06 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.17 เปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะกดไลค์กดแชร์